ต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดลพบุรีค่ะเพราะเมื่อวานนี้นะคะฐานะขององคมนตรีค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่ที่ลพบุรีนะคะเพื่อติดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะทางด้านของพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยมีทางด้านของนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีรายงานการบรรยายสรุปนะคะของมหาวิทยาลัยในประเด็นด้านของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยนะคะผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เปรียบเทียบเมื่อปี2561ถึง2562และแนวทางในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ในปีหน้าปี2563ที่จะมาถึงค่ะจากนั้นครับท่านได้ลงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับดำเนินการในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนที่ตำบลพเนียดนะครับอำเภอโคกสำโรงซึ่งที่ผ่านมาวัยรุ่นในตำบลเนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะรวมกลุ่มไปอยู่ตามสถานที่ในชุมชนแล้วก็อาจจะมีการเสพยาเสพติดต่อมาเนี่ยทางตำบลก็เริ่มทำการแก้ไขโดยจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของเยาวชนจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจของเยาวชนทำให้เยาวชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็เลิกยาเสพติดนะครับนอกจากนี้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับจะมีการจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับผู้สูงอายุแล้วก็เยาวชนในชุมชนโดยรวมตัวกันเก็บขยะคัดแยกขยะแล้วก็นำขยะมาขายเพื่อนำรายได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนชาปนกิจในครัวเรือนทำให้ตำบลพเนียดดีขึ้นนะครับจนเป็นตำบลคุณธรรมแห่งแรกของประเทศไทยด้วยครับโอ้โหนะคะกองทุนนะคะที่จะตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะนะคะมีในหลากหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยบางชุมชนเนี่ยเขานำไปเป็นมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้วยนะจริงๆขยะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูดีๆเนี่ยบางอย่างมันไม่ใช่ขยะนะใช่แล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรายได้บางอย่างนะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใช่นะคะขยะเปียกคนมองว่าโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงนะคะสะสมไว้หมักหมมไว้ก็กลายเป็นปุ๋ยได้นะคะขุดหลุมดีๆนะคะฝังกลบให้ดีๆก็เป็นปุ๋ยไม่ต้องเสียสตางค์ไปซื้อปุ๋ยแล้วค่ะเขาบอกว่า